สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับกับผมเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้มีคนลงไปขอถ่ายรูปกับโรนัลโดตั้ง6คนครับเดี๋ยวยูฟ่าจะสั่งสอบแฟนบอลครับบุกสนามเพื่อไปเซลฟี่กับโรนัลโดนะครับโอ้ไปล็อกคอตีเข่ากันแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับโรเบโตมาร์ติเนสครับผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสครับไม่ประทับใจระบบรักษาความปลอดภัยปล่อยให้แฟนบอลบุกลงไปในสนามครับเพื่อไปขอเซลฟี่กับคริสเตียโนโรนัลโดถึง6คนขณะที่ยูฟ่าสั่งเริ่มสอบสวนเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ยูโร2024ด้วยชัยชนะเหนือตุรกีไป 3-0 โดยในนาทีที่69ครับแฟนบอลวัยเยาว์รายหนึ่งครับเป็นคนแรกที่ฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ลงมาขอถ่ายรูปกับคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมวัย39ปีอย่างพี่โดเองก็กอดคอยอมเซลฟี่ด้วยท่าทางเป็นมิตรนะครับแล้วเด็กชายที่เริ่มก่อเหตุวิ่งหนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่สำเร็จท่ามกลางเสียงปรบมือหัวเราะของแฟนบอลที่ซิกนาลเอดูนาปาร์คนะยังไงก็ตามช่วงเวลาที่เหลือของเกมครับและหลังจบเกมเนี่ยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันจากแฟนบอลที่มีอายุมากกว่า5ครั้งนะครับขณะที่โรนัลโดดูมีความหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ก่อเหตุรายหนึ่งครับเข้ามากอดคอโรนัลโดอย่างแรงจนตัวนักเตะต้องจับแขนออกส่วนกอนซาโลรามอสครับกองหน้าเพื่อนร่วมทีมซวยไปด้วยครับเพราะเจ้าหน้าที่กำลังไล่จับกุมผู้ก่อเหตุอีกรายแล้วลื่นล้มเข้าประทะใส่ผลของเหตุการณ์นี้ทำให้รามอสออกอาการเดินกลับเพกแล้วขณะที่มาร์ติเนสครับให้สัมภาษณ์หลังแข่งบอกว่าแน่นอนว่าเรารู้สึกกังวลวันนี้เราโชคดีที่แฟนบอลมีเจตนาดีเราทุกคนมีความสุขเมื่อได้เห็นแฟนบอลแสดงความชื่นชมผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ที่เป็นไอดอลในดวงใจแต่คุณต้องเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของเหล่าผู้เล่นด้วยเราจะเป็นต้องใช้ความระมัดระวังหากแฟนบอลผู้ก่อเหตุมีเจตนาไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากผมไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลภายในสนามเต็มไปด้วยการรักษาความปลอดภัยมันจึงไม่ควรเกิดแบบนี้ขึ้นบางทีเราควรส่งข้อความถึงแฟนบอลว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องและพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากมันทางยูฟ่านะครับเตรียมสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้บรานโดซิวาลูกทีมจากแมนซิตี้เนี่ยมีมุมมองต่างไปจากเจ้านายครับเขาบอกว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลมากเลยมันนั่งเงินเล็กน้อยเพราะเกมต้องหยุดเล่นเมื่อมีแฟนบอลลงสนามแต่นั่นคือราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับการเป็นที่รู้จักของโลกฟุตบอลโดยส่วนตัวแล้วผมไม่รู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายอะไรอันนี้คือสิ่งที่บรานโดซิวานะครับได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันแต่คิดต่างจากอากุนซือทีมชาติโปรตุเกสอย่างมาร์ติเนสนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นสีสันละกันนะครับแต่บางทีก็ลงมาแบบเกินไปนะจนโอ้โหว่าผู้รักษาความปลอดภัยนะครับก็ต้องลงมาไล่จับนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าโอ้ไปทำแบบนี้บางทีก็กลัวเป็นอันตรายกับนักเตะแต่ละคนนะครับที่ลงสนามแบบนั้นมาเรามาตามกันต่อนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโรนัลโดเทียบสถิติแอสซิสต์มากที่สุดในยูโรนะครับไม่ใช่แค่ยิงเหมือนกันนะCR7ครับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของโปรตุเกสครับเทียบสถิติเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลยูโรมากที่สุดตลอดกาลครับ8ครั้งภายหลังจากให้บรูโน่ฟร์นันเดสครับผลิตสกอร์ในเกมเมื่อคืนนี้ถล่มตุรกี 3-0 โอ้โหเมื่อคืนนี้ฝอยทองโปรตุเกสเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2โดยทางโรนัลโดสตาร์จากอัลนาเซอร์นะครับเป็นตัวจริงครั้งในช่วงต้นครึ่งหลังครับหลุดกับดักล้ำหน้าไปถวายพานให้กับบรูโน่ยิงปิดกล่องเหนือไก่งวงตุรกี 3-0 นอกจากช่วยให้ทีมของโรเบโตมาร์ติเนสการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วครับเจ้าของรางวัลบอลดอร์5สมัยอย่างพี่โดเนี่ยยังบวกสถิติและแอสซิสต์สูงสุดในยูโรเทียบเท่ากับคาร์เรลโพบอลสกี้ครับตำนานทีมชาติเช็กนะครับที่เคยทำเอาไว้หลุยส์ฟิโก้เดวิดเบ็คแฮมเชสฟาบริกัสบาสเตียนชวายสไตเกอร์แล้วก็ไอเอ็นโรเบนนะครับคืออันดับรองลงมาในตารางจำนวนแอสซิสต์5ครั้งนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับโรนัลโดในวัย39ปีกับอีก138วันครับยังกลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่แอสซิสต์ได้ในศึกยูโรทำลายสถิติซึ่งอาร์โนเมเรนนะครับตำนานดัชทำไว้เมื่อปี1988นะครับในวัย37ปีกับอีก23วันโรนัลโดเป็นผู้ครองสถิติลงสนามและยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วนะครับ27นัดกับอีก14ประตูและเกมนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งคนแรกที่เข้าร่วมยูโรครบ6สมัยนะครับโรนัลโดถือว่าสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหมีใครให้มากกว่าโรนัลโดอีกนะครับ
จอมทำลายสถิติไปเรื่อยๆครับตอนนี้การลงสนามของเขาถือว่าเป็นการทำสถิติไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหในวัย39ปีสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดครับจะมีใครให้สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่โดตอนนี้ครับทำอะไรก็ถือว่าเป็นสถิติไปหมดครับแถมไม่พอครับแฟนบอลจะขอถ่ายรูปกับเขาอีกนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาตามกันแบบจังๆเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โรนัลโดทำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับทุกอย่างถือว่าน่าสนใจนะเอาครับเรามาตามประเด็นกันต่อครับมีรายงานบอกว่าเอริกเทนฮากส่งงานเข้าครับบอร์ดบริหารของแมนยูไม่ปลื้มที่เอาเรื่องที่อิบิซามาพูดนะครับผมโอ้โหเอาละสิครับล่าสุดเอริกเทนฮากส่งงานเข้าครับภายหลังมีรายงานบอกว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงของแมนยูไม่พอใจที่เขานำเอารายละเอียดการพูดคุยระหว่างเขากับสโมสรที่อิบิซ่าเนี่ยไปเผยแพร่ในรายการทีวีนะครับแมนยูตกเป็นข่าวเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมมาโดยตลอดหลังปิดฤดูกาลครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้ยืนยันไปต่อกับเอริกเทนฮากในฤดูกาลหน้าพร้อมกับกำลังเจรจาสัญญาใหม่กับทางเอริกเทนฮากอยู่ก่อนที่ในเวลาต่อมาเทนฮากได้เปิดเผยรายละเอียดการติดต่อของสโมสรในระหว่างที่เขาและครอบครัวเดินทางไปว่าขอนที่อิบิซ่าในการรับบทกูรูให้กับทางนอสทีวีสื่อดังของเนเธอร์แลนด์นะครับตามการรายงานล่าสุดบอกว่าบรรดาผู้บริหารของแมนยูไม่พอใจอย่างมากกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากกับสื่อดัชนะครับโดยรายละเอียดบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิฟและผู้บริหารคนอื่นๆอีกหลายคนเนี่ยไม่พอใจภายหลังที่เทนฮากนำเอารายละเอียดต่างๆออกมาพูดทั้งๆที่พวกเขาเชื่อว่าการพบกันในครั้งนั้นคือการพูดคุยอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องมาตามนะครับไม่รู้ว่าพอใจหรือเปล่าสำหรับทางด้านของเอริกเทนฮากแล้วก็ทางบอร์ดผู้บริหารของแมนยูนั่นแหละครับถือว่าเป็นประเด็นเล็กน้อยที่เอามาพูดคุยกันว่าบอร์ดผู้บริหารแมนยูไม่พอใจนะที่คุณเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดออกสื่อทางที่ทางสโมสรคิดว่าต้องเป็นการพูดคุยแบบความลับแบบส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาพูดอะไรแบบนี้ง่ายๆนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อครับล่าสุดก็มีการเฮียวีโกเกิดขึ้นแล้วครับเฮียวีโกประโยคเด็ดของโรมาโน่ครับคอนเฟิร์มว่าดักดาลุยส์ครับไปซบยูเวนตุสครับสลับขั้ว2แข้งไปวิลล่านะจ๊ะฟราบิซิโอโรมาโน่ครับโอ้โหออกมาแล้วครับออกมาพูดประโยคเด็ดว่าลีเด็ดว่าเฮียวีโกยืนยันแล้วว่าดักลาสลุยครับจะย้ายจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับยูเวนตุสโดยมีซามูเอลเอลลิงจูเนียร์นะครับแล้วก็เอนโซบาเรนิเคียนะครับย้ายสลับขั้วไปอยู่ที่ทีมอังกฤษนะครับผมสตาร์ทีมชาติบราซิลอย่างดักลาสลุยครับมีข่าวกับยูเว่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่การย้ายทีมล่าช้าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องรายละเอียดที่2สโมสรยังตกลงกันไม่ได้ในตอนแรกในยูเว่เขาเสนอเวสตันแมคคินนี่กับเอลลิงจูเนียร์ครับบวกเงินจำนวนนึงให้วิลล่าพิจารณานะครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นสตาร์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ตกลงรายละเอียดส่วนตัวไม่ได้นะครับจะไม่ยูเว่ครับต้องเดินแผน2เสนอบาเรเนเคียนะครับแทนที่เลยและนั่นจะไม่รายละเอียดการย้ายทีมต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถ้าอ้างอิงจากมูลค่าของดักลาสลุยที่อยู่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับรายงานข่าวในอิตาลีครับตอนแรกเปิดเผยว่าตัวเลขที่ยูเว่ต้องจ่ายให้วิลล่าอยู่ที่22นะครับบวกกับ3ล้านยูโรก็คือ22ล้านยูโรบวกโบนัสอีก3ล้านยูโรแต่ล่าสุดโรมาโน่ได้ออกมายืนยันว่ายูเวนตุสกับวิลล่าบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางยูเวนตุสครับจะจ่ายค่าตัวนักเตะที่28ล้านยูโรพร้อมแนบ2ผู้เล่นอย่างเอลิงจูเนียร์และบาเรเนเคียนะครับตามที่เสนอไปข้างต้นทั้งนี้ครับ Sky Sport อิตาลีรายงานบอกว่ายูเวนตุสจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายบาเรเนเคียและเอลิงจูเนียร์ในอนาคตด้วยนะครับถือว่าก็เป็นเงื่อนไขที่สอดใส่เข้าไปในสัญญาด้วยสำหรับเอานักเตะ2คนนี้ให้กับแอสตันวิลล่าเพื่อแลกกับดักลาสลุยนะครับไปลุยที่ยูเวนตุสในอิตาลีนะครับผมโอ้โหถือว่าน่าจะเป็นดีลที่สมเหตุสมผลนะสำหรับดักลาสลุยนะครับถือว่าไปลุยแล้วครับที่กาโชซีเรียอิตาลีนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจวดๆเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจวดๆนะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับมีอะไรเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตก็เคลื่อนไหวให้ฟังแบบยาวๆไปเลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม